7กับ180เซนติเมตรครับกับสลาตันโอ้โหโดนทีไปแล้วครับยิ้มแห้งๆไปแล้วครับสลาตันประเภทเดินเปิดเกมนะครับถูกตลาดครับสำหรับสลาตันคงสิทธาตัวใหญ่น้ำหนักเยอะๆนี่แม่อาวุธมันอร่อยครับได้น้ำได้เนื้อครับหวดไปทีเดียวเดี๋ยวรู้เรื่องครับเดี๋ยวก็รู้เรื่องครับแบบนี้ครับไม่เขาก็เราครับเขาไม่เตะเราก็เตะเขาก็เท่านั้นครับต้องออกครับต้องออกครับโอ้ยหวดก้านคอครับตามด้วยศอกครับแหมมวยใหญ่มันแบบนี้เลยครับอาวุธมันออกแล้วมันเห็นชัดครับกระเด็นกระดอนกันไปคนละทิศคนละทางแหมวันนี้ขาลุยด้วยกันทั้งคู่นะครับโอ้โหไต่อัดเข้าไปครับแข้งซ้ายรวบในยังตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาก่อนเดินขู่ครับทางด้านของสลาตันยังยิ้มได้ครับแข้งขวาครับไต่ไปเต็มต้นขาครับขึ้นบนแม่พยายามจะทิ้งขวาครับแม่นี่ครับเดือดทิวดีนครับลุ้นแล้วครับลุ้นลูกทีมไปด้วยแม่เบรกได้ต้องเบรกครับก็เครียดนะครับวันนี้มาเจอกับทางด้านโมฮัมหมัดคานานี่นี่งานหนักเลยครับเดินเบียดไปอีกทีนะครับสลาตันครับวงในไม่ชัดเจนครับกรรมการปล่อยแยกออกมาก่อนชิงต่อยก่อนเลยครับมาช้าหน่อยจะมาแรงครับคามานี่น่าจะกวาดสลาตันจะกวาดให้ล้มครับกลับมาโดน2แข้งเต็มๆเลยครับแม่ไต่สูงใช้ได้นะครับสลาตันโอ้โหแข้งขวาเต็มๆครับได้แล้วกอดไว้เลยคานานี่จากอิหร่านซ้ายนำไปแล้วครับแม่มีฮึดครับมีเรียกครับเชิญแขกก็ต้องไปหน่อยครับสลาตันเริ่มจากกระตุ้นตัวเองนะครับโมฮัมหมัดคานานี่ฟันไปที่ต้นขาครับต้องระวังหมัดของคานานี่นะครับหมุนศอกกลับโอ้โหเต็มโชว์เลยครับมาทุกรูปแบบแล้วครับแม่โอ้โหแกเตะแต่ละดอกนี่น่ากลัวมากครับแข้งของสลาตันก็ยังเครียดอยู่นะครับแมทธิวแหมขนาดสลาตันนี่ไต่ขนาดนี้ก็ยังไงก็ไม่ได้รับการชูมือก็ยังไม่เบาใจแล้วครับลุ้นนะครับลูกทีมครับสวมหมวก2ใบแล้วครับวันนี้ทั้งหัวหน้าคณะทั้งพิธีกรครับเอาครับต้องระวังครับหมัดของคานานี่นี่ไม่เบาครับหลบได้ก็ดีนะครับแหมถ้าหลบไม่ได้นี่กลัวจะเป็นเรื่องเลยครับโอ้โหอัดเข้าไปครับบริเวณขอบกางเกงวิ่งเข้าไปครับแปดทั้งขู่เลยครับตอนนี้ขยับไปใกล้ๆโอ้ยต้องระวังศอกครับมีศอกงัดนะครับคานานี่มาแล้วครับโอ้ยเลือดมาหรือยังแหมหรือเปล่าครับแตกหรือเปล่าโอ้ยไต่ก้านคอเฉียวไปเฉียวมานะครับดีว่าได้ใหญ่ได้หนาครับร่างกายดีมากครับคานานี่ดึงศอกกลับอีกแล้วครับคานานี่แล้วแกก็หาโชว์ครับโอ้โหดูครับสลาตันก็จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับดูครับโอ้โหดึงมาเสียบครับลูกนี้เต็มเต็ม
แตกครับแตกครับให้แพทย์สนามดูครับครับยืนนิ่งๆครับยืนนิ่งๆครับไม่ต้องกระโดดครับแพทย์ก็จะดูว่าบาดแผลมันลึกไหมกดแล้วเส้นเลือดไหลหยุดไหมพี่หมอคณิตบอกไปต่อได้ครับโอ้โหเจอสองงัดทีเดียวแตกเลยครับแต่ว่าไม่สนใจเลยครับตอนนี้ครับสลาตันครับจะเอาคืนไล่ต่อยไล่อัดคานานี่ไต่ล่างไม่โดนโอ้เริ่มจะหายใจยาวแล้วครับมูฮัมหมัดคานานี่เจอสลาตันเบียดแบบติดๆขวาคอมาตีแหมสลัดไม่อยู่ซะด้วยครับโอ้โหเข่าขวาครับอัดไปทีนึงแหมครบรถจริงๆครับเด็ดมวยเดือดวันนี้ครับซัดกันแหลกไฟภาพมันฟ้องแล้วครับว่าซัดกันแหลกแบบไหนครับต่อยกันไม่ต้องกลัวหมดแรงแฟนมวยยิ้มได้นั่นคือความสุขของเราครับตีโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับแหมฉันจะบินอีกแล้วล่ะครับตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆอย่างว่าครับเชือกเส้นที่4นี่มันแค่หน้าอกเท่านั้นนะครับโอ้โหแล้วดูครับเสียเลือดแทนที่จะเพลียครับกลับกลายเป็นคึกเลยครับสลาตันครับเดินไล่อัดทางด้านของคานานี่ครับแตกหรือเปล่าครับโอ้คานานี่แตกจนได้ครับบริเวณกลางศีรษะตีนผมนั่นเลยครับเอาเลือดคืนจนได้ครับคนละแผลครับสบายใจครับเดี๋ยวไปนอนให้พี่หมอสอยพร้อมๆกันครับโน่นครับไม่เยอะแต่โอ้โหแต่ว่าเลือดมันก็อย่างว่าครับอุณหภูมิหัวใจครับไม่เยอะครับไม่เยอะครับสบายมากครับไปต่อครับเอาดูสีหมดยาเลยโอ้โหกะจะขยายพื้นที่เหมือนกันครับคานานี่แหมยิ่งได้ใจเลยครับตอนนี้ครับสลัดโอ้โหต้องระวังนะครับเข้าไปมีศอกสวนเหมือนกันนะครับป้ายหน้าป้ายหน้ายังไงตีได้ไหมแหมทีมเชียร์ครับตอนนี้ครับทำสองมุมก็มันจริงๆครับสู้กันด้วยเกมกีฬาครับนี่ครับสังเกตดูครับมีแต่โบกให้ลุยกันครับแม่ต้องชื่นชมครับตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆแต่ว่าอาวุธนี่แม่ไม่ประหยัดกันเลยนะครับนี่ครับหน้าก็ยังเครียดอยู่ตลอดนะครับแมทธิวโอ้ฟันศอกกันเต็มๆครับโดนแข้งขวาของคานานี่เหมือนกันโอ้โหหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยทั้งคู่ครับเหลืออีกประมาณ50กว่าวินาทีต้องชื่นชมครับตัวใหญ่น้ำหนักเยอะแต่ว่าไม่อุ้ยอ้ายนะครับใส่สุดใส่เต็มครับนี่ครับได้เลือดกันคนละแผลครับแต่ว่าตอนนี้ครับแข็งใจเดินเบียดเข้าไปครับสลาตันเลือดบริเวณกลางหน้าครับยังไหลมาเรื่อยๆครับครับอีกนิดเดียวครับนับเวลากรรมการต้องเตือนคานานี่ครับอย่าถอยครับโอ้โหเตะคามุมเลยไปที่สลาตันคงสิทธาครับโอ้โหอาศัยหัวใจเพชรครับเดินไล่อัดเอาชนะคะแนนมูฮัมหมัดคานานี่จากอิหร่านไปได้ครับ